นะครับมีผลนะครับโทษร้ายแรงสูงทุกก็คืออาจจะไม่ออกจากการแข่งขันลิงก์เอาเลยครับโอ้โหคู่สามตัวคู่นี้ก็โอเคครับเนาะเดี๋ยวดูว่าทางด้านทีเดียวยังต้องแก้เกมมาถึงเวลาหลัง20นาทีเต็มๆครับจะหมุนตัวแล้วผมบอกผมชอบเลยตรงนี้ถึงพี่เลจะให้ต่อแล้วลุงโดนตัดกลับไปครับทางด้านนั้นไม่ถูกต่อไปคอบอลอีกทีครับนายอยากเอาดูมันมีหน้าเซ็นเตอร์ครับเกี่ยวหลองที่มีแขนยังไปเองได้ครับมาทางด้านจ่าจ่าแปดทำชิ้นหูนี้ยังโดนตัดได้ครับแล้วจังหวะเนี้ยครับเป็นลูกคู่ของทางด้านคิงเดวิลครับลูกนี้แล้วเตะจากจ่าแล้วทางด้านเดียวขึ้นมาอยู่ทางด้านจ่าบอลยังเข้าทางด้านที่สุดจะเปิดขึ้นไปแล้วไม่แม่นทั้งลูกนี้แล้วจังหวะนี้ครับไปครับเพื่อแหวนในการต่างหูเนี่ยแม่อนุญาตเลยครับ
มาบอกว่ามีประวัติมาใส่ต้มหูครับเนี่ยจังหวะขณะกำลังพุ่งเนี่ยครับแล้วต้มหูไม่เกี่ยวหน้าตาข่ายหูฉีกเลยครับ18เข็มครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งนี้เป็นเกี่ยวเรื่องความปลอดภัยครับขอทุกทีมครับแล้วทุกท่านนะปฏิบัติตามกฎด้วยครับแล้วคือมาลูกนี้นั่นจายังหาจังหวะไม่ได้ยิงครับแต่คองบอลอีกทีปาดมาหน้าโอ้โหต้นดอกนี่ครับพยายามจะกระโดดผ่านตัวโกเสยแต่ก็โดนโดดข้ามคาเนี่ยบอลส่วนใหญ่แล้วก็ทางอยู่ด้านนั้นที่ตู่นะครับเปิดมาทางด้านซ้ายเดี๋ยวขนาดเส้นไปแล้วให้ทางด้านจาทิ้งแล้วเปิดยังติดบล็อกอยู่ครับจะไปเองครับยังไม่ผ่านแล้วได้ทีครับจาเปิดมาสวยแล้วทางด้านโยนยิงอู๋สาวตัวยังแซมอยู่ว่าไหนยังไม่ได้เป็นตัวที่สี่ครับไปแอบบางครับหน้านั่นเฟิร์มเข้าด้านหลังแล้วต้องระวังนิดนึงครับจังหวะเข้าบอลแล้วเป็นอันตรายเนาะต่อเนื่องเดี๋ยวมาดูฟิสิกส์เหมือนกันครับแอร์ตัดสินใจทิ้งผู้สามตัวเซฟไม่หุ่นนะถ้าเปล่าตัวมีทางด้านจาเนี่ยพยายามจะยันบอลเข้าไปแล้วจะไม่โดนลูกฟุตบอลนั่นเองต้องดูเลยครับผู้สามตัวไม่หุ่นเจ็บแล้วนั่นเป็นจังหวะที่เก่งข้อมืออาจจะไม่ไหวครับยังไงผู้เล่นตัวสำรองครับเปลี่ยนตัวได้เลยครับทางด้านผู้สาวตัวนี้ไม่ไหวครับถึงด้านบอลแล้วลงมาแทนนะแต่ผู้สาวตัวจะเป็นทางด้านก็จะเป็นตูนะเนี่ยตูนยืนรอแล้วจังหวะนี้เข้าไปตรงนี้อาจจะไม่ได้เก่งข้อมือมาดีเพื่อรับลูกฟุตบอลนะเนี่ยอุบัติเหตุแม้แต่ลูกยิงเล็กๆน้อยๆยังเจ็บเลยเพราะฉะนั้นจังหวะเข้ามาท้ากันหนักๆต้องคิดด้วยครับฝ่ายตรงข้ามไม่เจ็บท่านก็อาจจะเจ็บได้เช่นเดียวกันนะแล้วเดียวหลุดขึ้นมายิงติดบล็อกครับแล้วบอลยังกระชอเข้ามาทางหน้าแล้วมีจุดตักเข้าไปหน้าตูหูตัวสกัดทิ้งได้ครับแล้วโดนสวนกลับเลยไฮเฟิร์มไม่ผ่านทางด้านแอร์เดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวต้องรอลูกตายเหรอครับจะมีการเปลี่ยนตัวทางหน้าแล้วมีจุดครับนั่นน้ำมาลงมาแทนนั่นโยครับไอ้เฟิร์นดีออกไปซ้ายบอยยิงยังข้ามตายนะหูบอสไอเดียดีจริงๆแล้วด้านเฟิร์นก็ดื่มตามน้ำไปเลยครับจะพีคแล้วบอลสุดท้ายออกไปก่อนแล้วถึงร้อยหนึ่งค่อนข้างค่อนข้างไหวนั่นจ้าบอยถึงบอลแล้วจับทีนึงอยู่ไม่ขาดนั่นเดียวครับ
บร้อยแล้วแอมมีจังหวะครับยังไม่ยิงครับแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเป็นลูกที่สองของเลิศแอมเปิดการยิงนะแต่เข้าโมง3ตัวดำลงมาใหม่แล้วแทนทางด้านโยนะมาด้านซ้ายแล้วครับเนี่ยแล้วค่อยคอกันมาแล้วนั่นเลยไม่สุดแล้วอยู่ที่จาเป็นหมายจังหวะเกี่ยวแล้วจะยิงเองแล้วลูกนี้มาหมายขวาผมแล้วโล่งนะครับดั้มให้แอร์ทีนึงหมายจังหวะจะยิงแล้วลูกนี้เราเขี่ยสั้นให้เพื่อนไปจะชิงสองแล้วนี่ครับแล้วนี่จู่ขยันจริงครับทุกคนเพื่อจะแย่งครับแล้วก็บอลกำลังคลองทีนึงครับอลลงได้สวยแล้วด้านโฮมแต่ยังไม่ผ่านทางด้านดิวเนี่ยครับจังหวะสุดท้ายที่ออกไปแล้วจะเป็นลูกเตะมุมข้างสนามว่ามีการขยับอยู่แล้วจะทางด้านเติ้ลนั้นไปยืนรอครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนะเล่นกันผมไม่เขียนไม่เกือบดอนนะคู่กันต้องสั้นเกินไปแล้วในด้านอันที่ถูกสำหรับคู่ต่อไปครับเป็นการพบกันระหว่าง LS Scale ครับกับ DSL ครับมาถึงสนามแล้วรบกวนครับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายพร้อมเลยครับบอกพูดบอก LS Scale มาเขียนชื่อด้วยเดี๋ยวผมขอตัวแทนทีม LS Scale นิดนึงครับเดี๋ยวขอรายชื่อทางด้านทีม LS Scale หน่อยครับเปิดมาหน้าประตูแล้วเรียบร้อยมือด้านจ๋าสวัสดีนะต่อแล้วนะตัวแรกของจาในวันนี้ครับมาแล้วเดี๋ยวดูหน้ากินเดี๋ยวดูว่าใจลูกเตะมุมเปิดมาลูกนี้จับบอลลงสวยครับหาจังหวะยิงโอ้โหพุ่งสุดตัวเลยนะหน้าผู้สาวตูปาดออกไปได้ครับทางด้านเติ้ลของลูกนี้ขึ้นจังหวะขึ้นกันต้องระมัดระวังนิดนึงครับเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแล้วครับยังไงจังหวะขึ้นแล้วปะทะกันเนี่ยครับถ้าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจยังไงก็ขอโทษกันบ้างก็ได้ครับจังหวะหนักจะได้การเป็นเบาสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดครับคือเรื่องของสุขภาพครับกีฬาฟุตบอลต้องมีการปะทะกันบ้างครับเพราะฉะนั้นจังหวะปะทะกันหนักๆเนี่ยก็ขอโทษขอโทษกันบ้างครับนะจะได้การเป็นเบาครับยังไม่น่าจะไหวครับทางด้านเติ้ลครับเดี๋ยวตัวสำรองลงไปได้เลยครับดำหญิงลูกนี้ค่อนข้างจริงครับบอลมันโดดข้ามขาเลยครับ
ิวเก็บบอลลงแล้วให้ชั้นๆแต่ด้านจาครับทางขวาลูกนี้ครับแต่ไม่ถึงครับโยนี่พยายามจะเติมขึ้นมาถามปากแล้วมาอยู่ที่เฟิร์นจังหวะสุดท้ายนี่ตกเตะแล้วได้เป็นลูกคู่เหมือนมาซ้ายที่จ่ายิงติดฝากให้ภาษาที่ที่เหลืออีกจ้าจังหวะโอ้โหลูกนี้ยังไปได้ดีครับแล้วจังหวะท้ายจริงครับดิวโอ้โหมันกดเต็มข้อแล้วมันลอยโดดไปแล้วบอกยิงได้ยังเป็นท่านดีวะแหน่ยิงยังติดบล็อกอยู่นะพวกหนูแล้วสาวชากรไม่เสียงแล้วบอกว่าน่าจะพี่จุ๋ยช่วยดีครับเปิดมาดิวเหมือนทิ้งครับผมดูที่ผมนั่งคุณเดวิลครับเออนี่รุ่นหนุ่มรุ่นแรงจริงครับคุณเขาเป็นไหนครับแล้วดูตัวลาบน้ำของผมเองความเร็วครับขึ้นมา2ต่อ1ตัดสินใจยิงครับลูกนี้โอ้โหเนี่ยว่าตรงนี้ด้านดำนะจังหวะโต้กลับเนี่ยของด้านนั้นมีจู่ครับถือว่าทำได้ดีแล้วจังหวะจะได้จะได้ครับได้คือเดือดกันเสียงเยอะอยู่ครับโดนมาลูกนี้ยังติดกองหลังอยู่ครับเนี่ยถ้าทำมาหน้าเรียนแล้วนั่นแอร์จะแตะหลบให้เดียวเข้าไปตัวๆแล้วยิงวิ่งเรียบร้อยครับหัวนี้เดียวก็อันนี้สองก็โตเลยครับเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นเช่นเดียวกันของวันนี้ครับนั่นเดียวครับของนั่นที่จุดบอกว่าวันนี้ก็ไม่ได้ปูเท่าไหร่นะยังขาดทางด้านซันและปิงครับแต่ที่มีอยู่นี่ต้องบอกว่าหมุนเวงกันได้ดีครับทางด้านและพี่จูเนี่ยเป็นเหมือนแรกของช่วงเขาในรายการของเทนนิสซัดนี้ครับ
สมุนไพรข้างๆนี้ผมนะเป็นแชมป์เช่นเดียวกันนะตาหญิงลูกนี้ยังติดผู้สาวตัวลูกนี้ยังติดผู้สาวตัวจะเล่นเร็วชอบทางทีมเดวิลครับแล้วเปิดขึ้นมาก็ยังติดทางด้านโยดูตั้งที่แอร์เลยครับค่อยๆเล่นกันแล้วทางด้านนั้นไม่ถูกแล้วมาทางด้านย้ำอีกทีนึงสายดิวมาแจกลูกต่อเนื่องครับจริงครับลูกนี้เรียบร้อยครับเราแปลงเหนือเลยครับต้องคุยกับลุงไปนะด้วยครับโอ้โหช่วงท้ายเกมนะครับเราต้องอย่าลืมจุดประสงค์ของเราพี่มัดย้ำเสมอเกี่ยวเรื่องกฎระเบียบนะก็ยังไงก็เกมของกีฬายังไงต้องปัดสมอประทะกันต้องมีนะจะไหนยิงเป็นประตูตรงนั่นน้ำเนี่ยครับจ่าจ่าผมจ่านะแล้วก็จบแล้วเดี๋ยวเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมกลางสนามนะครับเราจะเป็นทำเนียงนี้ตลอดครับทุกแมตช์ครับเชิญนะเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมกลางสนามครับผู้เล่นท่านใดที่เดินออกจากกันออกจากสนามแล้วจะมีโทษนะครับขอให้เกียรติทั้งผู้แข่งแล้วก็ทางด้านกรรมการด้วยครับเชิญนะขอขอบคุณมากครับทุกคนแล้วทุกทีมครับที่เข้าร่วมแข่งขันนะครับจังหวะจะมีผิดพลาดบ้างหนักบ้างครับก็ขอที่ครับจากจังหวะนี้ครับเราเดินแล้วขอโทษกันครับจะได้มีมิตรภาพเรามีเพื่อนนะครับนะครับจังหวะนั้นก็เราก็ขอโทษไปครับอาจจะมีปากมีเสียงกันก็จะท่านกันครับแต่จบแล้วก็จะเป็นเพื่อนกันครับขอบคุณทั้งสองทีมครับ